สำหรับบทนี้นะครับก็จะพูดถึงข้อความบนคลิปวิดีโอซึ่งเราก็สามารถทำการสร้างข้อความลงบนคลิปวิดีโอได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือให้เราลากคลิปวิดีโอมาไว้บน Overlay Tag ก่อนจากนั้นนะครับคลิกไปที่ส่วนของ Title จากตรงนี้นั้นเราทำให้เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อสร้างข้อความนะครับลงบนหน้าจอ Preview Window ได้โดยการดับเบิลคลิกลงไปเลยก็จะปรากฏนะครับส่วนของ Option Panel ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ทำการพิมพ์ข้อความได้เลยผมจะทดลองในการพิมพ์ข้อความเมื่อผมพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการเลื่อนไปวางตำแหน่งที่ต้องการได้นอกจากนี้นะครับเราก็จะปรากฏคลิปของข้อความนะครับขึ้นที่แท็กของ Title Tag ได้ด้วยนะครับเราก็สามารถเลื่อนคลิปให้ปรากฏตามช่วงเวลาที่เราต้องการได้เห็นไหมครับเอาละครับผมคลิกกลับมาที่คลิปข้อความอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับผมดับเบิลคลิกลงไป drag ให้ครอบคลุมข้อความและทำการเปลี่ยนสีนะครับผมอาจจะคลิกนะครับไปส่วนที่ color picker แล้วเลือกเป็นสีแดงนะครับเราก็ได้สีแดงขึ้นมาแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถปรับแต่งข้อความนะครับให้เป็นตัวเอียงนะครับหรือว่าตัวบางตัวหนาได้นะครับจัดให้อยู่ในตำแหน่งชิดซ้ายชิดขวาได้นะครับการจัดตำแหน่งชิดซ้ายชิดขวานี้นะครับจะใช้ได้กับข้อความที่เป็นลักษณะ single title นะครับเอาล่ะผมเลือกเลยแล้วกันข้อความก็จะถูกจัดไว้ที่ตำแหน่งกลางชิดซ้ายหรือชิดขวานะครับผมเลือกมาที่กลางจากนั้นนะครับผม Enter ลงมาเพื่อเขียนข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลข้อความกำหนดขนาดนะครับให้เล็กลงแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็เลือกระยะห่างนะครับซึ่งผมเองก็จะปรับระยะห่างนั้นเป็น100หรือปรับล่นเข้าไปอีกนะเป็น60ก็สดสังเกตนะครับว่าข้อความที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้ข้อเสียของลักษณะของ Single Title นะครับก็คือเราจะไม่สามารถเลื่อนข้อความนะครับไปตามจุดที่เราต้องการได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าข้อความในลักษณะนี้นะครับก็คือจะถูกฟิกเขียนได้แค่จุดเดียวแต่ถ้าเราเป็นเลือกเป็นแบบ Multiple Title นะครับเราก็จะสามารถเลื่อนข้อความไปตามจุดต่างๆได้แล้วก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยส่วนนี้ผมจะลบออกไปนะครับแล้วก็ทำการปรับแต่ดับเบิลคลิกแล้วก็ปรับสีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นสีดำแล้วกันนอกจากนี้เราเห็นเส้นขอบสีเหลืองนะครับเราก็ทำการปรับแต่งนะครับการย่อขยายข้อความได้ตามที่เราต้องการจะสังเกตเห็นจุดสีบานเย็นนะครับหรือสีชมพูตรงนี้ให้เราคลิกนะครับแล้วก็ทำการหมุนข้อความนะครับจากนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือจุดสีเขียวๆตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการคลิกแล้วเราก็ทำการเลื่อนสังเกตว่าเงาของข้อความนั้นจะเลื่อนตามจุดที่เราทำการเคลื่อนนะครับผมจะกำหนดให้เงานั้นซ้อนออกมาเห็นชัดขึ้นเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ข้อความขึ้นมาแล้วส่วนคำสั่งต่างๆนะครับที่อยู่ด้านในตรงนี้นั้นผมจะอธิบายอีกครั้งในบทต่อไปครับ